สงครามรัสเซียยูเครนก็สะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งขั้วอำนาจโลกได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับและความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็กระทบต่อกรอบความร่วมมือด้วยและไทยก็กำลังสมัครเข้า2กรอบความร่วมมือสำคัญก็คือ BRICS และ OECD ครับการกระชับความร่วมมือใน BRICS เป็นการคานอำนาจกับชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐผ่านการสยายปีกสร้างความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาในกลุ่ม Global South นะครับเนื่องจากสมาชิกบางชาติมีความขัดแย้งกับสหรัฐเป็นทุนเดิมโดยเฉพาะความพยายามแสดงบทบาทนำของรัสเซียและจีนส่วนองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ถูกจัดให้เป็นการรวมกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้ว38ประเทศไทยกำลังอยู่ในกระบวนการของการสมัครเป็นสมาชิกทั้ง2กลุ่มเพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่จอเรดาร์การเมืองระหว่างประเทศได้อีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวานนี้มาทิอัสโคมันเลขาธิการองค์การ OECD ได้เดินทางเยือนไทยเพื่อเริ่มต้นกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนะครับเนื่องจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD จะยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มากขึ้นด้วยแต่ไทยก็จะต้องยกระดับกฎระเบียบให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลเพื่อให้สามารถเข้าเป็นสมาชิกได้สำเร็จภายในเวลา5ปีข้างหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับวันนี้คุณมาริชเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เรียกสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งเข้าไปชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมีช่วงหนึ่งก็ย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศไม่มีผลต่อการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของความร่วมมือทั้งสองกลุ่มเรามองความร่วมมือในกรอบต่างๆนะครับเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเราไม่ได้มองว่าเป็นการรวมกลุ่มของไม่ได้เป็นการรวมกลุ่มทางการเมืองคุณจะมีความขัดแย้งอะไรก็ตามอันนี้ก็เป็นเรื่องของคุณแต่ว่าในเป้าหมายของประเทศไทยเราชัดเจนนะครับว่าเรามองกรอบต่างๆที่มันมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น BRICS ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนอาเซมเอเปคACD ทั้งหลายเหล่านี้เป็นกรอบหรือเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกได้มีโอกาสมานั่งถกเถียงกันเป้าหมายอย่างเดียวก็คือเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ได้เป็นความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การแบ่งแยกแล้วก็ไม่ได้เป็นการมองว่าเป็น political block หรือเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นแล้วคุณผู้ชมคิดว่า BRICS กับ OECD เกี่ยวพันกับการเมืองระหว่างประเทศหรือไม่แสดงความคิดเห็นผ่านโพลทาง YouTube ได้นะครับสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปก็คือไทยจะนำกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาให้แสดงบทบาทบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศได้หรือไม่ครับ